ขณะที่ฝั่งยุโรปยังคงตึงเครียดกับปัญหาระหว่างยูเครนและรัสเซียข้ามมาที่ฝั่งตะวันออกกลางก็เกิดเหตุระทึกเมื่อ12มีนาคม2565จู่ๆก็มีขีปนาวุธรวม12ลูกยิงถล่มมายังอาคารแห่งหนึ่งและพื้นที่ใกล้สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักต่อมาทางอิรักตรวจสอบพบมีพลเรือนบาดเจ็บเล็กน้อย2คนและพบขีปนาวุธที่ใช้ยิงเป็นจรวดฟาเตส110ที่ผลิตจากอิหร่านโดยคาดว่าถูกยิงมาจากเพื่อนบ้านเพื่อตอบโต้หลังอิหร่านประกาศจะล้างแค้นอิสราเอลฐานโจมตีใกล้กรุงดามัสกัสของซีเรียจนทำให้สมาชิกกองกำลังปฏิวัติเสียชีวิตถึง2นายขณะที่แรงระเบิดไม่ได้สร้างความเสียหายต่อสถานกงสุลสหรัฐโดยอิรักได้เรียกเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบเพื่อประท้วงเหตุโจมตีดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาประณามเพื่อนบ้านโดยชี้ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างจงแจ้งเช่นเดียวกับสหรัฐที่ออกมาประณามและยืนยันว่าจะช่วยเหลือพันธมิตรในภูมิภาคในการป้องกันตนเองแต่ก็ยอมรับว่าไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นการโจมตีโดยตรงใส่อเมริกาล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ยิงขีปนาวุธใส่อิรักโดยอ้างว่าเป้าหมายคือศูนย์ยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งสำหรับสมคบคิดและประสงค์ร้ายของอิสราเอลพร้อมเตือนไปยังรัฐบาลไซออนิสต์ด้วยว่าการก่อกวนซ้ำๆใดๆจะเผชิญกับการตอบโต้หนักหน่วงรุนแรงเด็ดเดี่ยวและทำลายล้างด้านอิสราเอลยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อข้อกล่าวหานี้ขณะที่ผู้ว่าราชการเมืองเออร์บิลก็ระบุว่าไม่มีมูลความจริงและยืนยันว่าไม่มีที่ตั้งใดๆของอิสราเอลในภูมิภาคนี้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวก็เพิ่มความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้อิหร่านก็เพิ่งระงับการเจรจาลับเพื่อลดความขัดแย้งกับซาอุดิอาระเบียที่มีอิรักเป็นตัวกลางโดยคาดว่าสืบเนื่องมาจากซาอุดิอาระเบียได้สั่งประหารชีวิตนักโทษ81รายซึ่งในนั้นมีชาวมุสลิมนิกายชีอะกว่า30คนด้วย